เด็กๆแม่กลับมาแล้วจ้าเย้คุณแม่กลับมาแล้วลูกจ้าพาน้องๆกลับเข้าบ้านด้วยนะแม่ซื้ออาหารเย็นมาเดี๋ยวไปทานอาหารด้วยกันนะจ้าค่ะคุณแม่พาน้องๆเข้าบ้านกันเถอะหิวกันแล้วอะค่ะโหทำไมตัวถึงได้สกปรกเลอะเทอะมอมแมมแบบนี้ล่ะฮะพากันไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่อาบแม่ไม่ให้กินข้าวจริงๆด้วยโอ้ยนิดหน่อยเองอะค่ะคุณแม่ไม่ได้จ้าลูกต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนที่จะมาทานอาหารนะจ๊ะมันจะได้ถูกสุขลักษณะยังไงล่ะจ๊ะไปเลยนะพาน้องไปอาบน้ำเลยโอเคโอเคก็ได้ค่ะคุณแม่นี่เราสามคนไปอาบน้ำกันเถอะคุณแม่สั่งแล้วล่ะแม่ไม่จะเบบะโอเคระหว่างที่รอเด็กๆไปอาบน้ำก็จัดจานรอเด็กๆเลยละกันพออาบน้ำเสร็จก็จะได้กินข้าวเลยเครื่องดื่มพวกนี้ลูกๆชอบทั้งนั้นเลยโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยไม่รู้เด็กๆจะอาบน้ำเสร็จกันหรือยังนะน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ดีมากจ้ะเด็กๆมากินข้าวกันได้แล้วจ้าจะได้กินข้าวแล้วป้าน้องๆไปกินข้าวกันเถอะโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยอะค่ะคุณแม่จ้ากินกันเยอะๆนะจ้าเด็กๆจะได้โตกันเร็วๆHehehehe
นี่ค่ะเป็นไอเทมพิเศษของพี่นุ้ยเลยนะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าใส่ลงไปแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนสวัสดีค่ะน้องๆพี่นุ้ยเองนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมูทตี้ทอยนะวันนี้พี่นุ้ยจะพาน้องๆมาทำไอศครีมจากผักผลไม้หั่นได้กันนะคะวันนี้พี่นุ้ยก็มีเซตไอศครีมมาใหม่ด้วยเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยทั้งเซตเลยนะก็จะมีโดนัทให้เรา4ชิ้นนะคะมีไอศครีมแบบโคนด้วยนะโคนน่ารักมากๆเลยเซตนี้ก็เหมือนกับเซตแรกทุกอย่างเลยนะคะก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำไอศครีมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำไอศครีมกันเลยดีกว่าค่ะครีมของพี่นุ้ยนะจะใส่อะไรที่ธรรมดาแบบคนอื่นไม่ได้หรอกนะคะพี่นุ้ยเนี่ยจะใส่ของพวกนี้ลงไปด้วยว้าวเป็นยังไงบ้างคะน้องๆ ออกมาเป็นสีฟ้าด้วยโอ้ยสีสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยงั้นอันนี้พี่นุ้ยจะใส่ช็อกโกแลตจากโดนัทลงไปนะคะนี่ค่ะเป็นไอเทมพิเศษของพี่นุ้ยเลยนะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าใส่ลงไปแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนว้าวออกมาเป็นไอศครีมเรนโบว์ค่ะใส่ชีสแล้วก็เป็นสีเหลืองนะใส่กุ้งลงไปก็จะได้สีแดงเดี๋ยวเรามาลองใส่ปลากันดูนะคะว่าออกมาจะเป็นอะไรโอ้โหได้เป็นสีน้ำตาลค่ะสุดท้ายพี่นุ้ยก็จะใส่ไอศครีมลงไป2ก้อนนะเป็นยังไงบ้างคะใส่ไอศครีมแล้วออกมาเป็นสีส้มสวยมากๆเลยอ่ะ
เป็นยังไงบ้างคะไอศกรีมของพี่นุ้ยมีแต่ส่วนผสมแปลกๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะแต่ก็ออกมาสวยอยู่นะโอเคค่ะถ้าพี่นุ้ยมีของเล่นชิ้นใหม่มาอีกนะพี่นุ้ยก็จะเอามารีวิวให้น้องๆได้ดูอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ